ลิควิดลัฟเวอร์เพลงส่วนเนี่ยแปลว่าไม่ค่อยเป็นเพลงที่แบบคุ้นหูเพราะว่าเหมือนลิควิดลัฟเวอร์ครั้งนี้เป็นแบบเพลงรองในซิงเกิลนั้นอุ้ยแต่ว่ามีคนนึงเหมือนจะเป็นเพื่อนพี่ลีนามั้งคะเขาพูดไทยแบบว่าเขาพูดไทยชัดอะแบบว่าเขาพูดไทยแบบได้ก็แบบเดินมาตอนแรกก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแบบเหมือนเพื่อนพี่เลยนะแบบเดินผ่านมาก็แบบทักทายแล้วก็พูดภาษาไทยด้วยแบบสักประโยคสองประโยคนั่นแล้วก็แบบโอ้พี่เลยนะเหมือนเซเลบมากใช่ไม่แต่คนรู้จักพี่เลยนะแบบทุกคนแบบเออวันนี้น่าจังน่าจังอะไรพี่เลยนะก็น่ารักบอกว่าไปที่นั่นแบบทุกคนก็ทักที่หนึ่งเพลงไหนได้เพลง First Rabbit ค่ะแล้วก็บอกวู้เพราะว่าเราก็ได้ไปดูก่อนนั้นใช่ไหมคะเพลงสองก็แบบฟังแล้วทีเนี้ยก็แบบเพลงไหนจะได้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนไปดูซ้อมก็มีสกีดาแล้วก็ฟลับปิดเพลงที่เรารู้จักกันนะอะไรประมาณนั้นก็ว่าตื่นเต้นไม่ได้สิถ้าส่งเพลงวอลลี่ไปไม่ใช่เพลง EKB หรือเปล่าแบบว่าแบบตอนที่ไปใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบช่องรายการอะไรอย่างงี้ด้วยเขาก็แบบก็เอ้ยลีน่านี่นะแบบว่าเข้ามาทักทายอะไรอย่างงี้ก็แบบเนียนๆแบบฟังแต่ก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีแต่ว่าพี่ลีน่าไปญี่ปุ่นแล้วบอกว่าเขารู้จักเยอะมากขนาดแค่เดินอยู่เฉยๆก็แบบว่ารู้จักแล้วจะไปดูคอนรีเควสเอาของเคยก็ต้องไปอยู่แล้วหรือเปล่าจะได้แสดงด้วยหรือเปล่าว่าไปช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มซ้อมแล้วแหละแต่แบบมันทำงานนะไม่ได้ซ้อมเลยแอบวันเหมือนกันนะเนี่ยแบบไม่ได้เรียนเต้นนานมากตั้งแต่หลังจากจบกีฬาสีใช่ไหมก็ติดโควิดแล้วหลังจากนั้นก็แบบว่าก็คุยกับพี่มิงว่าทำไมเราถึงไม่ค่อยได้แบบเรียนร้องเรียนเต้นเลยอ๋อติดโควิดนี่เองก็แบบแล้วก็ทำงานต่อเลยยังไม่ได้ซ้อมแบบพร้อมจริงยังไม่ได้ซ้อมแบบพร้อมเพื่อนเลยแบบว่าตอนที่กลับไปใช่ไหมเพื่อนก็อ้าวพี่คณิ้งนี่อะไรไม่ได้เจอกันนาน